เริ่มข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ชมขาข่าวของซีมัฒนาวีอันนี้เป็นข่าวดีนะคะพรุ่งนี้คุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วหลังนักร้องสาวหล่อซีมัฒนาวีคีแนนอาการทรุดปวดหัวอย่างหนักและอาเจียนรุนแรงจนแฟนคลับตกอกตกใจกันยกใหญ่ทำให้พันตำรวจเอกนายแพทย์สุพลจงพานิชกุลธรโฆษกโรงพยาบาลตำรวจและพันตำรวจตรีนายแพทย์ชนะจงโชคดีแพทย์เจ้าของไข้ต้องเปิดแถลงข่าวยืนยันว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอาการข้างเคียงของคนไข้ที่ผ่าตัดสมองเท่านั้นซึ่งผลของการเอ็กซเรย์สมองไม่มีอะไรผิดปกติอีกทั้งคุณหมอยังได้ทำการตัดไหมแผลที่ศีรษะออกแล้วโดยตอนนี้ซีสามารถพูดคุยและทานอาหารเองได้ตามปกติและจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันศุกร์นี้ค่ะผมก็ดูแล้วอาการก็คือค่อนข้างปกตินะครับก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังพูดคุยได้แล้วเมื่อวานนี้เรื่องปวดศีรษะเนี่ยก็ลดน้อยลงน้องอาจจะใช้เป็นคนที่แอคทีฟนะครับเคลื่อนไหวเร็วนะครับอาจจะไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรอาจจะมีผลได้บ้างนะครับแต่ทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็ขอให้แจ้งให้ทราบว่าปกติดีนะครับข่าวลือที่ว่าอาการหนักอาการซุดอะไรนี่ไม่จริงนะครับนะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับขณะที่พี่สาวแคทเทอรีนก็เริ่มยิ้มออกได้บ้างหลังน้องสาวมีอาการดีขึ้นตามลำดับพร้อมเผยว่าแม้ตอนนี้ซีมัทนาวีจะกำลังใจดีเต็มร้อยแต่ยังแอบห่วงอาการหลังกลับไปพักฟื้นที่บ้านค่ะดีขึ้นเยอะนะเพราะว่า2วันแล้วก็ดีขึ้นแล้วอะค่ะเขาก็แค่กลัวว่าถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ยคุณหมอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยจะถามลำบากก็เลยคิดว่าน่าจะแบบว่าตอนนี้ขอดูอาการเลยว่า2วันนี้มีอะไรผิดปกติไหมอะไรนี่ก็กำชับไปแล้วค่ะว่าทางนั้นให้พักผ่อนเยอะถ้ามีอาการขึ้นมาอีกเนี่ยก็ยังไงขอดูให้ละเอียดเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องงานเพลงที่สาวซียังกังวล นั้นทางบริษัท RS ต้นสังกัดสั่งพักงานทั้งหมดไว้ก่อนเพื่อนักร้องสาวหล่อได้รักษาตัวอย่างเต็มที่แล้วค่อยกลับมาทำงานกันอีกครั้งเมื่อหายดี 100% ค่ะ